นะครับคลิปที่2นะครับ EP ที่2นะครับพอดีคลิปแรกก็เดี๋ยวกลัวจะยาวไปนะครับผมก็ถ่ายหลายๆคลิปแล้วกันจะได้ไม่ยาวมากนะครับผมอันนี้ก็อีก1ชุดนะครับที่เดินทางไปเมืองจีนนะครับผมวันนี้นะครับเริ่มแพ็คนะครับผมก็จำนวนก็พอสมควรเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับประเทศที่ซื้อที่ส่งเยอะๆจริงๆก็คือจีนนะครับผมคนจีนนะครับซื้อปลาจากไทยไปเยอะมากนะครับผมบอกนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆไล่จับให้ชมพอประมาณนะครับมีทั้งคลาสสิกคัลเลอร์นะครับแล้วก็มีทั้ง5สีนะครับมีทุกสไตล์นะครับผมก็ประมาณ100กว่าตัวนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆถ่ายให้ชมกันนะครับนะครับเดี๋ยวค่อยๆถ่ายชมกันนะครับก็นี้ก็จะมีอ้วนๆกลมๆนะครับคลาสสิกคัลเลอร์นะครับตอนนี้เป็นที่นิยมมากนะครับกับปลาหางสั้นนะครับช็อตบอดี้นะครับเป็นที่นิยมมากนะครับในตลาดตอนนี้นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบปลาทองนะครับตอนนี้ก็ออกดีมากๆนะครับกับกอซิลล่านะครับช็อตบอดี้นะครับทั้งหางสั้นหางยาวเลยนะครับผมก็เป็นที่ต้องการมากนะครับสำหรับแฟนๆนะครับเมืองไทยนะครับก็ผมก็เปิดโซนไว้สำหรับให้มาเลือกซื้อกันนะครับก็ตามสภาพเลยนะครับใครมาเจอตัวไหนชอบก็เอาไปได้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะถ่ายให้ดูโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับสังเกตนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่ถ่ายได้นะครับก็ปลาชุดที่จะเดินทางไปเมืองจีนนะครับเป็น EP ที่2นะครับก็อย่างที่บอกนะครับฝากติดตามด้วยนะครับโชกุนฟาร์มไทยแลนด์นะครับปลาทองเกรดคุณภาพนะครับเกรดส่งออกนะครับเกรดประกวดนะครับใครที่อยากได้ก็ติดต่อตามช่องทางนะ Facebook นะครับได้นะครับผมแบ่งให้ทุกคนนะครับผม